้องทำงานของสสนะคะอันนี้ขออนุญาตน้องไว้แล้วนะคะเป็นของน้องเกรซนะคะสสนครผมจะพักเก้าแปลงสวัสดีครับคุณโตโต้เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนต่างให้ความสนใจไม่น้อยครับคุณผู้ชมครับจากกรณีที่เพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้มีการเปิดเผยภาพห้องทำงานของไอ้รักชนกศรีนอกส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลที่อยู่ในอาคารรัฐสภาแต่ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าห้องทำงานของไอ้รักชนกแปลกกว่าห้องส.ส.คนอื่นเพราะได้ให้ช่างมาติดฟิล์มรอบห้องมองไม่เห็นอะไรเลยต่อมาครับเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็ได้ออกมาแชร์ว่าแม่บ้านสภาถูกคุกคามบีบให้ลาออกเส้นปมถ่ายห้องทำงานของนางสาวรัชนกศรีนอกหรือไอ้ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลเนื่องจากห้องทำงานของนางสาวรัชนกผิดปกติกว่าห้องของส.ส.คนอื่นเพราะได้ติดฟิล์มทึบแสงรอบห้องจนสร้างความสงสัยให้กับสังคมว่าต้องการปิดบังอะไรหรือไม่ล่าสุดครับผู้ชมครับวันนี้ครับเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็ได้ออกมาโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอห้องทำงานของส.ส.พรรคก้าวไกลในอาคารรัฐสภาพร้อมกับระบุข้อความว่าทุกคนคะหนูเห็นส.ส.ก้าวไกลหลายคนถ่ายคลิปห้องทำงานส.ส.ลงแอปพลิเคชันเป็นว่าเล่นทั้งภายในและภายนอกห้องไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแล้วแม่บ้านแค่ถ่ายรูปทำไมส.ส.ไอซ์ต้องให้เจ้าหน้าที่เปิดกล้องดูบีบแม่บ้านให้ออกด้วยคะห้องคุณไอซ์มีอะไรพิเศษกว่าห้องคนอื่นหรือคะพร้อมกับเทียบรูปให้เห็นว่าติดฟิล์มมืดแตกต่างจากห้องอื่นจริงๆค่ะโซนห้องพักห้องทำงานของส.ส.นะคะอันนี้ขออนุญาตน้องไว้แล้วนะคะเป็นของน้องเกรซนะคะส.ส.แล้วผมจะพักเก้าแปลงก่อนนะคะขอความชมนิดนึงค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะโอ้ยค่ะก็เป็นห้องทำงานนะคะก็จะเห็นว่ามีโต๊ะทำงานมีทีวีให้รับชมได้แล้วก็สสสามารถมาทำงานในนี้มาปรึกษาข้อราชการกันได้ก็เป็นห้องพักขนาดกระทัดรัดนะคะบางสวัสดีครับคุณโตโต้สวัสดีครับนี่วันนี้มาทำอะไรครับนี่ตอนนี้อยู่ที่ห้องทำงานส่วนตัวของสสนะครับที่อาคารรัฐสภานะครับฝั่งสสนะครับตอนนี้กำลังเตรียมงานข้อมูลที่จะใช้ในการอภิปรายอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะเรียกได้ว่างานนี้ครับก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายครับอาทิเขาอาจจะมีความลับห้ามเข้าใกล้มีอะไรต้องหลบซ่อนหรือเป็นความลับขนาดนั้นยิ่งทำให้เกิดความสงสัยว่าทำอะไรกันในห้องถึงต้องปิดกั้นและกลัวคนอื่นเห็นขนาดนั้นไม่เป็นไรไม่มีโอกาสได้นั่งทำงานแล้วไหนว่าคนเท่ากันเอาไว้ถ่ายจุดๆๆมั้งครับฮ่าฮ่านั่งไม่สุภาพหรือเปล่าถ่ายได้ค่ะเพราะปกติเป็นห้องทำงานที่ใช้ต้อนรับประชาชนที่มายื่นหนังสือร้องทุกข์ให้ขึ้นมาพักได้ไม่มีอะไรต้องปิดบังค่ะแล้วก็อีกมากมายหลากหลายข้อความครับ